นี้ยกทัพกันมาทั้งช่อง3เลยนะครับใช่ค่ะที่วอร์มกันไปครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ใจนี่ครับถึงเวลาที่หลายๆท่านรอคอยนะครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าทีมสีไหนจะโชว์ผลงานได้ดีกว่ากันค่ะบูเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาภาคฟุตบอลช่อง3คนแรกเรียกได้ว่าเป็นการภาคฟุตบอลครั้งแรกในชีวิตเลยดีกว่าค่ะแล้วก็เป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ารวมทัพพระเอกแนวหน้าของเมืองไทยในวันนี้ซึ่งทั้งสองสีตอนนี้มีการตกลงกันอยู่นะฮะว่าใครจะเสี่ยงเรียนเลือกแดงใช่อยู่ฝั่งไหนใช่แล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะตรงกลางนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะเราก็ได้ผู้ตัดสินนะคะเป็นทีมเลยนะคะนั่นก็คือคุณอลงกรฝีมือช่างค่ะและผู้ช่วยผู้ตัดสินนะคะคุณสิงคมทวีศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้ตัดสิน2นะคะคุณเมธีเจริญวิเศษค่ะผู้ช่วยผู้ตัดสิน3นะคะคุณชัยยาคุณาวงค่ะและผู้ช่วยผู้ตัดสิน4นะคะคุณสุทินโอลาลึกนั่นเองนะคะรวมไปถึงการควบคุมการแข่งขันค่ะจากสมาคมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพงศธรเพิ่มพาณิชย์นะคะประธานสมาคมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยิ่งใหญ่มากครับในส่วนของตัวผู้เล่นทั้งสองฝั่งเราได้เห็นแล้วนะครับได้ทราบไปแล้วว่าใครกันบ้างอยู่ในทีมไหนเดี๋ยวเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันนะครับว่าใครที่จะลงสนามกันบ้างเริ่มกันที่ทีมสีม่วงครับผู้รักษาประตูป๊อปคอร์สวิทแผงหลัง4คนครับลุยส์สกอตเกรทเวลลิงตันกระทิงขุนนรงค์และกองทัพพีแดนกลางครับก้าวนพเก้ามาริโอมาเรอร์อเล็กซ์เรนเดลพลนวัตและคู่หัวหอกครับนาเดชคุกิมิยะและโป๊ปธนวัตรนี่คือในฝั่งทีมแรกที่เราอัปเดตไปคือทีมสีม่วงนั่นเองมาถึง11ผู้เล่นตัวจริงของทีมสีเหลืองกันบ้างครับมีใครบ้างคะพี่บิ๊กจ๊ะผู้รักษาประตูครับแก๊ปจักรินแผงหลัง4คนครับมาร์คปรินมีนพีรวิทย์เจมส์มาและเด่นคุณในขณะที่แดนกลางครับมีนายนภัสกลับคณาวุฒิจบพัชพลและอาเล็กธีรเดชผู้หน้าครับบอยปกรณ์และเจมส์จิรายุกัปตันเราลงก่อนเลยนะฮะนี่ดูแล้วทั้งสองฝั่งเฉพาะ11ตัวจริงนี่ก็จัดเต็มเลยนะครับดูยากจริงๆครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในวันนี้แต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับกฎกติกาต้องไปดวลจุดโทษชี้ขาดฝั่งละ7คนถูกต้องแล้วนะคะนี่ในสนามเนี่ยเขาก็วอร์มไปวอร์มมาข้างสนามปุ๊บก็เห็นเขายืดแข้งยืดขากันอยู่นะใช่ครับนี่ก็จะมีพี่ๆนะคะคอยวอร์มแล้วก็ยืดขานักกีฬาอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นจุดที่ดีเกินสำหรับปู นี่ครับหลายๆคนก็เดี๋ยวรอลงสนามครับทุกคนก็จะได้ลงสนามกันอย่างครบถ้วนแน่นอนครับในเกมวันนี้นะครับซ้อมกันมาอย่างขมักเขม้นครับไม่ต่ำกว่า1เดือนที่ผ่านมาทีมงานผู้หญิงข้างๆบูมบอกเลยนะครับบอกว่าฟิตมากฟิตมากเสื้อฟิตจริงๆเสื้อฟิตณเดชน์บอกปีนี้จะต้องยิงให้ได้5ลูกนี่ส่งจุงสกอร์แล้วพี่โป๊ของเราโป๊บอกยิงมาทุกปีเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องยิงเหมือนเดิมบอยปกรณ์และเกรทเวลลิงตันก็เช่นกันครับศึกนี้นี่เป็นเจมส์จีซ้อมยิงจุดโทษก่อนเลยอ่ะศึกเพื่อนซีนะอาจจะเริ่มแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลของเรานะฮะตอนนี้คือสีเหลืองจะเป็นคนเคลียร์ก่อนครับแล้ววันนี้อย่างที่เราเห็นแล้วนะครับผู้จัดการทีมสาวสวยสองฝั่งโอ้โหสวยเซ็กซี่ไม่ธรรมดาใช่ครับคุณแอนทองผสมและคุณเจนนี่เทียนโพสวนนะครับนี่เขาสีเหลืองเขากำลังตกลงกันอยู่นะว่าจะยังไงบอยปกรณ์นับคนอยู่ครับครบ11คนไหมก็ครบแล้วไม่ใช่เหรอนะนี่ถ้าครบแล้วห้ามเลิกนะคะแต่ละคนเนี่ยนับเฮ้ยขาดไปคนหนึ่งขาดหนึ่งคนเอ้าโอ้โหกะจะต่อให้ตั้งแต่ก่อนลงสนามนะวันนี้สีเหลืองขาดคนเนี่ยครบแล้วครับคราวนี้อเล็กซ์ธีรเดชอเล็กซ์เป็นคนลงไปอเล็กซ์ตอนแรกงงว่าเอ๊ะผมเป็นตัวจริงด้วยเหรอเลยแก้เขินด้วยการผูกเชือกรองเท้านิดหน่อย
ทำเป็นฟอร์มว่าที่ลงมาช้าเพราะว่ายังไม่ได้ผูกเชือกรองเท้าเขาต้องผูกให้แน่นในขณะที่อเล็กยังผูกเชือกรองเท้าไม่เสร็จเกมได้เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เหมือนกำลังแบบว่าค่อยๆลองเชิงกันอย่างเชิงอย่างเชิงเอาละครับสีเหลืองเป็นฝ่ายบุกก่อนเลยครับเอาแล้วโอ้โหเปิดลูกนี้จะได้ไหมได้ลูกแต่มุมเป็นครั้งแรกเลยครับไม่กี่วินาทีแรกเท่านั้นจะไปโอ้สีม่วงได้บอลอยู่โอ้ไหลมาเกือบอีนิดเดียวเอาไปนิดเดียวครับไปทิ้งกลับมาที่เกรนโอ้โหท่วงท่าแต่ละคนเน้นนะฟุตบอลอาชีพจริงๆอเล็กซานเดลให้มาลุยส์สก็อตนี่ครับนามสกุลสก็อตนี่ยังไงคะโอ้เก่งอ่ะครับขาอ่อนไปนิดนึงไม่เป็นไรจังหวะนี้มายังสกัดไว้ได้ครับเจมส์มาล็อกอีกทีโดนเกี่ยวแย่งไปโอ้โหไม่ยอมง่ายๆครับนี่ครับเจมส์มาครับวันนี้ยืนในแนวรับร่วมกับมีนพิรวิทย์เอ้ยพุ่งไปเด่นคุณเด่นคุณแล้วเด่นคุณสำหรับแฟนๆในจอยักษ์แฟนในสนามก็ดูได้นะครับนี่ครับณเดชจับพลิก360องศาโอ้โหยิงอย่างนี้ในคุณบอกว่าวันนี้คุณจะเต็มที่ไงคะคุณเด่นคุณเด่นคุณนี่หลังจากเสียประตูไปแล้วพยายามบุกขึ้นไปลูกนี้โอ้ได้ลูกแต่โมบิงแล้วครับทีมสีเหลืองตกลงเด่นคุณเดินออกมาสตาร์ทรองเท้าสตาร์ทพังครับที่จ่ายเสียเนี่ยเพราะว่าสตาร์ทพังคือจะบอกว่าจ่ายเสียเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างนะมันเป็นเพราะว่ารองเท้านายนภัทรเป็นคนเปิดลูกเตะมุมมาทางด้านทีมสีม่วงครับตัดเอาบอลกลับไปใหม่สีม่วงเดบอลขึ้นนำแล้วก็คึกคักเลยครับและเดี๋ยวเด่นคุณออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนตัวกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีไม่มีรองเท้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวให้พี่ป๊อปผากูลนะฮะเข้าไปหมายเลข99ลัคกี้นัมเบอร์ของเขานะฮะป๊อปผากูลไปแล้วไปแล้ว99แล้วครับทางด้านสีม่วงมาปุ๊บขึ้นมาแต่ละครั้งอเล็กซี่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยนะครับลูกนี้ใช่แล้วทีมสีม่วงได้ลูกแต่มุมบ้างบุมเจอเมื่อสักครู่นี้ก่อนลงสนามกินตัวนี่คือเป็นยาหม่องเลยนะ เขาวอร์มเต็มที่อเล็กซี่เล่นบอลมาตั้งแต่เด็กเลยครับใช่จริงๆเนี่ยนักแสดงเหล่านี้เนี่ยเขาไปเล่นฟุตบอลด้วยกันประจำอยู่แล้วนะใช่ใช่ณเดชครับคนทำประตูให้ทีมสีม่วงนำ 1-0 แล้วจะเป็นคนเปิดนะฮะเปิดลูกแต่มุมลูกนี้ครับแสดงว่าบอลช่อง3หายไป3ปีจากช่วงโควิดที่ณเดชกลับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่จริงๆเนี่ยจังหวะนี้ล้ำหน้าก่อนแล้วครับเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับให้เป็นลูกได้เปรียบของทีมสีม่วงกระทิงกระทิงกระทิงเนี่ยปกติจะเล่นบาสเกรดเกรดพี่เกรดของเราทีมสีม่วงส่งต่อให้ณเดชไปนะฮะโอ้โหชิปลูกนี้มาโอ้โหพี่ป๊อปพี่ป๊อปส่งต่อส่งไม่ได้อ้าวโดนแย่งไปแล้วหน้าทีมสีม่วงได้ป๊อปพี่ป๊อปเอ้ยโอ้โหสะดุดไปนิดนึงครับครบแล้วโอ้สีเหลืองบุกแล้วยังหาจังหวะที่จะไปลุ้นยังไม่ได้ครับสีเหลืองบุกต่อ
ับคณาวุฒิครับโดนอเล็กซ์เรนเดลแย่งมาตอนนี้นะคะพี่แอร์แล้วก็พี่เจนนี่นี่ไปอยู่ติดขอบสนามเลยนะคะผู้จัดการทีมเราก็ลุ้นเหมือนกันครับกดดันเลิกกดดันนะอ้าวทางด้านสีม่วงบุกขึ้นมาอีกแล้วพี่ป๊อปพี่ป๊อปไปป๊อปยิงสูงไปหน่อยครับข้ามคานไปไม่เป็นไรนะคะโบ๊สวมเสื้อหมายเลข18ก่อนแข่งนี้ผมก็แอบไปถามหลายๆคนนะครับว่าทำไมเลือกเบอร์เสื้อสีเบอร์ไหนนะแต่ละคนก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับโบ๊บอกว่าหัวใจเขาในสมัยเด็กเป็นเยอร์เก้นคลินส์มันเจ้าฉลามขาวตอนนี้พี่แอนเครียดอยู่นะคะเครียดอยู่นะคะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยดำไปหนึ่งแล้วนำไปหนึ่งแล้วนะผมต้องจับไปพี่แอนบอกให้เครียดดีกว่าพี่เจนนี่มีการเดินมาขิงนะเดินมาขิงอยู่บัฟกันแล้วบัฟกันแล้วครับมีการต่อสู้กันอยู่ริมขอบสนามนะพี่หมอเราจะร่วมทีมกับเขาไม่ได้นะคะเอาแล้วนี่แล้วยิงเดียวข้ามคานไปนิดเดียวครับเพิ่มแป๊บเดียวสีเหลืองนี่คือช่วงเวลาแห่งความน่าปวดหัวที่สุดของฟุตบอลดาราช่องสามใช่เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนตัวกันยกทีมอีกแล้วขอโทษนะคะเขาจะเปลี่ยนตัวกันอีกแล้วสีเหลืองนี่คือเริ่มเห็นแบบแววของเพื่อนๆที่ลงสนามสีม่วงจะมีการเปลี่ยนไหมคะสีม่วงเปลี่ยนไม่ทันนะคะตอนนี้วิ่งไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วสีเหลืองไม่ได้โอ้ลุยส์ก็ส่งกลับบล็อกอ่ะบล็อกเตะติดไม่เป็นไรบอลตกมาลุยกระโดดหลบแล้วก็เป็นเกรซเล่นต่อเกรซพอไปยืนหลังก็จะหาโอกาสบุกขึ้นมาลุ้นประตูได้น้อยหน่อยแต่เดี๋ยวแกก็แอบขึ้นมาได้ครับอาละป๊อบไหลทะลุช่องหรือเปล่าไม่ทะลุครับโอ้โหไม่ได้ต้องรีบสกัดทิ้งก่อนมีพีรวิทย์ครับยอมเสียลูกแต่มุมไปต้องมีอาละครับช่วงเวลาของการเปลี่ยนตัวใช่แล้วตอนนี้พี่หลุยออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมีน้องกราฟเปลี่ยนออกมาด้วยนะคะน้องกราฟนี่เดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนตัวกันนะคะเซตต่อไปนะคะจะเป็นคุณเป๊กนะคะน้องนายนะคะคุณบอยนะน้องแฟงกี้นะคะคุณแจ๊บนะคะแล้วก็พี่ต้านะคะน้องสมิธนะคะพี่ป๊อปนี่ออกมาแล้วลงไปรอบแรกแล้วแล้วเดินออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณเก่งนะคะแล้วก็น้องแชมป์นะคะส่วนประตูของเราก็จะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นคุณสิงโตสีม่วงก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนกันยกทีมรู้ว่ารอบแรกอาจจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่ก็เกือบๆนะครับเอาละครับแต่ละทีมทีมกล้องจับนะครับเก่งทีมสีม่วงได้ลูกเตะมุมเตะสั้นๆแล้วเปิดติดนิดเดียวคุณบอยหรือเปล่าคุณอเล็กโอ้โหไปก่อนครับออกไปเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้นี่นำแบบคนเดียวเลยโอ้กระทิงเจอกระทิงนี่เจอกระทิงดุซะด้วยสกัดไว้ได้แล้วลูกนี้นะครับโอ้โหได้ลุ้นตลอดแล้วดูนี่ครับนี่ครับแฟนๆดูในจอยักษ์ดูโชว์สเต็ปอะไรโอ้โหตายผ่านเกรซมาได้คุณเกรซคือมองไม่ทันเลยโอ้โหแล้วดูนะเปิดลูกนิดสดๆจริงๆครับสีม่วงเปลี่ยนพี่โอตอนนี้นะคะพี่โอลงสนามแล้วออกพี่โอออกพี่โอออกอเล็กซ์เวนเดลเปิดมาโอ้โหมีส่งกันอย่างรวดเร็วส
สีม่วงเหมือนเขากำลังมีปัญหาอยู่ข้างสนามนะคะมาสุกก็อยู่ในสนามนะครับคือเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่บอกเลยเยอะมากเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็พยายามจับหน้าใกล้ๆให้ผมเห็นหน่อยนะครับว่าใครอยู่ในสนามกันบ้างน้องเอิร์ธตอนนี้อยู่ที่ใครคะตอนนี้อยู่ที่ใครแล้วคะน้องเอิร์ธนิธิพันธ์นะคะหกสิบหกเลยอย่างเล่นชิงสั้นๆเอาเลยครับเกมขึ้นมาไม่ล้ำหน้าเลยครับลูกนี้ณเดชเหลือบออกปุ๊บและยังได้เกมยิงโอ้เป็นเลขถูกฉลกของนักเตะทีมสีม่วงเบอร์24เอาครับทีมสีเหลืองตัดเอาบอลมาได้เอาล็อกไปมาคุณป๊อกนะฮะคุณเกตเกือบล้มคุณเกตพยายามจะขึ้นมาเลยครับตอนนี้กิ๊กได้ไหนโยนโอ้โหพักออกต้องมาไม่ได้ยิงครับลูกนี้เอ้ยบอยหมุนไปเอาลูกนี้ไปได้ไหมโอ้โหพี่ฟ้าออกมาพยายามสปีดเต็มที่นะครับเป๊กไม่ได้ทั้งสีม่วงมันเหนื่อยมีเบอร์ question mark ด้วยเหรอคะเบอร์ question mark อ๋อเบอร์เจ็ดเนี่ยกิกเดนัยเขาบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นแฟนของเอริกคันโตน่าอันนี้ไม่ได้แกล้งพูดเล่นนะเจ้าตัวเขาบอกจริงเอาได้บอลไปแล้วครับทางไม่แย่งกันเองนะคะไม่แย่งกันเองนะคะนักกีฬาเอาสีเหลืองรับหน้าไม่ได้ประตูครับโอ้พี่เป๊กผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงว่าล้ำหน้าครับล้ำนี่ครับดูภาพรีเพย์กันอีกครั้งครับเห็นชัดชัดและยิงลูกนี้ก็ข้ามคานไปอีกแต่ดูอย่างภาพรีเพย์เมื่อสักครู่เห็นชัดเจนครับภาษาได้บุกได้เยอะแต่ยิงไม่ได้ตอนนี้คุณบอยปกรณ์เริ่มเครียดแล้วนะเพราะว่าศึกครั้งนี้จะโดนล้อไปอีกนานใช่ตอนนี้เกรซเขาไม่ยืนหลักเขาขึ้นมาแล้วเหลือแค่20นาทีนะคะจะหมดครึ่งแรกอ่ะคุณเกรซแฟรงกี้นะครับเมื่อสักครู่จ่ายติดไปนิดนึงพี่ตานะคะพี่ตาตาวริศจะให้ใครดีเปิดทะลุช่องไปลูกนี้ได้ไหมล่ะโอ้โหส่งเขาส่งให้เขาส่งให้คุณป๊อกผู้สามตัวก็อ่านเกมดีแต่กลายเป็นว่าสกัดมาก็มาโดนนักฝั่งสีเหลืองปุกต่อได้ไม่ได้ได้จริงคราวนี้ไม่พลาดยิงเพื่อแม่ยิงเพื่อแม่ถ้าสมมุติว่ายิงไม่เข้านี่คือร้อนฟรีเลยสมิธนะคะสมิธถ้าสวิตยิงเพื่อแม่เป็นคนที่ทำประตูนะฮะประตูแรกเหลืองนั่นเองทางโน้นนะคะบูมใครเปลี่ยนบ้างนะน้องเฟิร์สนะคะน้องเฟิร์ส